สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับกลับมาอีกครั้งกับ Gadget Review ที่วันนี้จะเป็นคิวของหูฟังยี่ห้อ Plextone นะครับก็ยี่ห้อนี้จะเน้นราคาประหยัดนะครับรุ่นที่จะเอามารีวิววันนี้ชื่อรุ่นว่า G23 หรือว่า G23 ก็เป็นหูฟังแบบ In-Ear มีฟีเจอร์อะไรบ้างใช้งานแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมรีวิวกันได้เลยครับและก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบคุณทาง Plextone นะครับที่ส่งหูฟังให้กับทาง Channel ได้รีวิวก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวกล่องกันสักเล็กน้อยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นยี่ห้อ Plextone นะครับรุ่น G23 จุดเด่นของเขาเลยก็คือมี Variable Sound Cell for Replace ก็คือน่าจะมีพวกอุปกรณ์มาให้สลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับในกล่องแล้วก็น้ำหนักเบานะครับรองรับ Compatible นะด้านล่างตัวเล็กๆตรงนี้นะครับก็แน่นอนอันไหนที่เป็นแจ็ค 3.5 น่าจะใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะก็คือมือถือ PC PS5 Xbox Series X รวมไปถึง Nintendo Switch ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยว่าให้อะไรมาบ้างสิ่งแรกที่ประทับใจนิดนึงคือกล่องสีเขียวนะครับแต่ว่าตัวหูฟังเป็นสีแดงแต่ว่าอีกตัวที่ replacement ตัวนี้เป็นสีเขียวอันนี้จะมีหูฟังมาให้นะครับแล้วก็อันนี้ที่น่าจะเป็น Sound Cell for Replacement ก็คือเปลี่ยนด้านในได้นะครับให้มา2อันก็คือซ้ายขวาแล้วก็มีคู่มือวารันตีการ์ด1ปีแล้วก็มีหัวแปลงมาให้นะครับเอาไว้ต่อพวกคอมพิวเตอร์ก็คือเข้า1ออก2ประมาณนี้แล้วก็ยังมีพวกที่หนีบแล้วก็มีที่เปลี่ยนตัวยางตรงนี้มาให้อีกนะครับโอเคมาดูที่ตัวหูฟังกันเลยก็อย่างที่เขาบอกว่าเป็นบูเลตดีไซน์นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาสายก็เป็นสายยางๆนะสายแบนๆนะครับแล้วก็มีตัวรีโมทควบคุมอยู่ตรงสายตรงนี้ด้วยพอเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวผมลองดูนะเปลี่ยนถอดยางออกมาเสร็จปุ๊บสามารถที่จะหมุนออกมาแล้วก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องนะฮะก็ให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้แล้วก็รีวิวกันดูทีในแง่ของการออกแบบก็ถือว่าทำออกมาได้น่าจะถูกใจสายเกมมิ่งด้วยสีดำตัดสีแดงที่ดูโฉบเฉี่ยวดีนะครับส่วนวัสดุก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาก็เหมาะสมอยู่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกเคลือบแต่ในข้อมูล product เองเขาบอกว่าตรงที่เป็น sound cell หรือว่ากระบอกเสียงที่เปลี่ยนได้เนี่ยใช้เป็นแบบalloyนะครับส่วนสายก็จะหุ้มด้วยยางเป็นดีไซน์แบบแบนๆความยาวอยู่ที่ประมาณ 1.2 เมตรก็ถือว่ากำลังดีอีกอย่างที่น่าจะแถมมาให้แต่ไม่ได้ให้มาก็คือกระเป๋าใส่หูฟังนะครับถ้ามีมาให้อีกสักหน่อยก็คงจะดีมากๆเลยอย่างตัวเคส Plextone ตัวนี้อันนี้ก็คือแยกนะครับไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจในแง่การสวมใส่นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสรีระหูของแต่ละคนด้วยแต่ด้วยก้านของหูฟังที่ค่อนข้างยาวเวลาผมเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหลุดง่ายไปหน่อยไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แม้จะลองเปลี่ยนขนาดของยางแล้วก็ตามแค่นั่งเล่นเฉยๆเนี่ยขยับไปขยับมานิดหน่อยมันก็จะไหลๆออกมาเรื่อยๆแล้วถ้าเดินหรือว่าวิ่งเนี่ยน่าจะหนักกว่านี้ส่วนตัวปรับวอลุ่มเสียงนะครับก็เปลี่ยนจากการใช้กดปุ่มหรือว่าหมุนวงแหวนเหมือนทั่วๆไปเนี่ยมาเป็นแบบสไลด์ก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีคุณภาพเสียงก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือหูฟังระดับราคาแค่200-300บาทดังนั้นเราก็คงไม่คาดหวังเนื้อเสียงระดับเทพได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเทียบกับราคาตัว G23 ก็ถือว่าทำได้โอเคอยู่คือเสียงมาครบทุกย่านแต่ก็ไม่ได้มีย่านไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษเสียงเบสพอมีให้รู้สึกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักแน่นอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากเสียงกลางก็พอประมาณถือว่ามาครบแล้วก็น่าจะเป็นย่านเสียงที่เด่นที่สุดของหูฟังตัวนี้ส่วนเสียงแหลมก็ไม่ได้ใสกิ๊กอะไรแต่เอาไว้ดูหนังเล่นเกมเพลินๆก็สะใจได้ระดับหนึ่งเวทีเสียงก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับแต่ก็พอจะแยกทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังได้อยู่และจุดเด่นที่ทาง Plextone เขาเพิ่มเข้ามาให้ก็คือความสามารถในการเปลี่ยน Sound Cell หรือว่ากระบอกช่องเสียงที่เขาบอกว่าตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเน้น Custom Sound Effect สำหรับเกม Mobile Legend โดยเฉพาะส่วนสีดำก็จะเน้นเสียงปืนเป็นหลักซึ่งเอาจริงๆส่วนตัวเองผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรือว่าหูผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เทพขนาดนั้นนะครับที่พอจะหาความแตกต่างได้ก็คือสีเขียวเนี่ยเหมือนย่านเสียงต่ำจะต่ำกว่าสีดำนิดนึงยังไงถ้าใครได้มีโอกาสเทสแล้วก็ลองช่วยอธิบายได้นะครับถัดไปจะเป็นเสียงไมค์นะครับก็เดี๋ยวไปทดลองฟังเสียงไมค์กันดูเลยและนี่คือเสียงทดสอบไมโครโฟนของหูฟังยี่ห้อ Plextone รุ่น G23 นะครับโดยเสียงอันนี้
ผมก็เอาหูฟังเนี่ยต่อตรงเข้ากับ PC ที่เป็น Windows 10แล้วก็อัดผ่านโปรแกรม Voice Recorder ของ Windows 10เลยก็ทดสอบลองฟังเสียงกันดูฮัลโหลเทส1 2 3 4สวัสดีครับอันนี้คือคลิปเสียงรีวิวหูฟัง Plex Tone รุ่น G23ผมก็เสียบหูฟังเข้าหูปกติเลยแล้วก็ปล่อยไมค์นะครับก็จะอยู่ตรงก้านตรงประมาณหน้าอกบนๆหน่อยนะครับก็ไม่ได้ไปเอามือจับอะไรพิเศษให้มาใกล้ปากก็ทดสอบลองฟังเสียงกันดูก็สำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังเกมมิ่งราคาสบายกระเป๋าเสียงพอใช้ได้คุ้มกับราคาใช้ได้กับทั้งมือถือแท็บเล็ต PC หรือว่าคอนโซลอย่างพวก PS5 PS4 Xbox Nintendo Switch หรือว่าอะไรก็ตามที่มีช่องแจ็ค 3.5 มม. นะครับก็ใช้ได้หมดเลยโดยราคาก็อยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทเท่านั้นแล้วแต่โปรโมชั่นใครสนใจก็คลิกลิงก์ในคอมเมนต์แรกเพื่อเช็คราคาโปรโมชั่นล่าสุดได้เลยสุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ Plex Tone G23 ตัวนี้พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ